ก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจเพราะธรรมะพระองค์นี้พูดเล่นไม่เป็นจะเสียงดังปุ๊บหรืออยู่ด้วยความไม่เคารพจะหยุดแล้วก็เลิกเลยไม่มีตั้งนโมเพราะเวทีที่จะต่อยกับกิเลสอยู่ที่หน้าอกของตัวเองไม่เห็นมีนโมเลยไม่เห็นวันเดือนปีไม่เห็นจะมืดจะแกล้งเนี่ยมันขึ้นเอาอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลาที่มันจะเอาเพราะมันเกิดที่ใจกิเลสและธรรมของใครของมันแต่ก่อนนั้นก็ไม่รู้ว่าประพฤติปฏิบัติองค์ท่านก็บอกก็กล่าวก็สั่งก็สอนว่าบริกรรมคำว่าพุทโธท่องเท่าไหร่คำว่าพุทโธก็ท่องแต่ท่องมันก็ไม่ได้เหตุในผลนี่แหละที่ว่าหลวงพ่อสุขินพูดแยบไปสู่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวปัญญาอบรมสมาธิเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธหรือเราดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเราก็ทำแต่กับไม่รู้จักเพราะไม่ประจักษ์กับใจเพราะยังไม่ลงถึงใจว่าอยู่กับบริกรรมคำว่าพุทโธหรือมีความระลึกหรือตามรู้กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็ทำแต่กับมันไม่ดื่มด่ำมันก็ลอยๆเดี๋ยวก็คิดก็หาว่าตัวเองฟุ้งซ่านเพราะจิตก็จะไปรู้กับความคิดแล้วก็หลุดออกจากคำบริกรรมหรือหลุดออกจากลมหายใจจนเราว่าภาวนาเป็นนั้นเป็นนี้เห็นนั้นเห็นนี้แล้วจิตภาวนาก็จะมีแต่ความสุขและมีแต่ความสงบแต่ทำไมหัวอกของตัวเองกลับไม่เห็นจะอยู่ปกติก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรตาก็มองหูก็ฟังปากก็พูดเนี่ยมันก็รู้แต่ภายนอกที่กำลังออกไปเกี่ยวโยงก็ไม่เห็นมีเรื่องเครื่องอะไรจะมาเผาที่หน้าอกแต่พอมานั่งหลับตาหรือเดินจงกรมกำกับบีบคั้นให้นี่สติคือความรู้ตัวอยู่กับคำบริกรรมนี่แล้วก็ประวัติเข้าลมหายใจเข้าพุทหายใจออกแล้วทำไมมันมีแต่ปรุงเนี่ยแป๊บเดียวก็ไปแล้วแล้วเกิดแต่ความหงุดหงิดเกิดแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่เหยียบแต่ย่ำหาว่าเรานี่แหละบุญวาสนาไม่มีเพราะไม่มีเหมือนอย่างที่องค์ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่ประพฤติปฏิบัติมาว่าทำไปแล้วจิตใจจะเย็นทำไปแล้วจิตใจจะสงบแล้วจะมีความสุขมีความสว่างเห็นเทวดาเห็นนั้นเห็นนี้เห็นเรื่องราวต่างๆแต่กลับตัวเห็นแต่เรื่องที่มันขุ่นมันคล่องมันเดือดมันร้อนมันปรุงออกมาของเย็นไม่ค่อยปรุงมีแต่ของขัดเคืองเท่านั้นที่จะออกมาจนเหยียบย่ำแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองนิสัยวาสนาไม่มีจนวาระเวลาที่ตอนนั้นกำลังจะบวชที่บวชก็อยู่ในเหตุการณ์โครงการช่วยชาตินะเข้าไปบ้านตาดงานพระป่าทอดพระป่าโครงการช่วยชาติงานก็จัดข้างนอกเราก็อยู่ข้างในแต่เสียงเพลงที่ร้องออกมานั่นคำว่าเพลินผมแดนที่ร้องออกมาประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์พอฟังแล้วท่านองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาเข้ากราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมจิตตรงนี้ทำไมมันเสื่อมไปอีกแล้วแน่ได้2-3วันมันก็หมดแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยความเย็นเห็นแต่ความรุ่มร้อนพ่อแม่กุญแจใหญ่ลุงปู่มั่นก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าท่านมหาว่าอย่าไปกังวลกับมันเลยแหละนั่นสิ่งที่หาของความสงบแน่นใจที่มันสงบมันชอบกินพุทโธ
เอาพุทโธให้มันกินบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมันจะกินอิ่มแล้วมันจะนิ่งสงบเองเอาพุทโธนะวะองค์ท่านก็เอาพุทโธไปเราก็เอาพุทโธแต่กลับมันก็ยังเหมือนเดิมอีกเพราะเราไม่เข้าใจแต่วาระที่จะเข้าใจที่องค์ท่านจิตเสื่อมที่ทำกฎแล้วอยู่คนเดียวตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นไปประชากิจประชุมเพลิงพ่อแม่หลวงปู่เสาที่อุบลองค์ท่านอยู่คนเดียวองค์ท่านมาไถ่ควรจิตรวมลงมาแล้วอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรือ 2-3 วันหลังจากนั้นมันก็มาวุ่นวายเหมือนเดิมเอ๊ะเราอะไรนะนั่นหาแล้วหาเล่าเลยกลับมาหรือเราจะขาดสติแล้วเราจะเอาอะไรให้เป็นสติองค์ท่านก็ประวัตินั่นเสียงนั่นกระเตือนตัวเองอย่างนั้นเราเอาพุทโธเป็นเครื่องนั่นให้ระลึกเพราะสติคือความรู้ตัวก็เอาอันนี้ละเอาพุทโธนี่เป็นเครื่องระลึกคราวนี้จะยืนเดินนั่งนอนเพราะอยู่คนเดียวข้อวัดกิจวัดจะออกบิณฑบาตจะทำอะไรมันก็เลยไม่ได้ออกเกี่ยวโยงกับใครคราวนี้จะสงบหรือไม่สงบนั่นองค์ท่านในสิ่งเทศได้ฟังนะได้ฟังในอันนี้เพลินพรมแดนน่ะที่ร้องเพลงอยู่นั่นเราก็อยู่ข้างในประวัติเข้ามาปั๊บเราจะเอานั่นแหละคำว่าพุทโธเป็นที่ตั้งมันจะฟุ้งซ่านหรือจะมีสติรู้ตัวหรือจะสงบหรือไม่สงบมันเจออารมณ์อาการอะไรเราก็จะไม่ไปแต่เราจะไม่ปล่อยคำว่าพุทโธพอได้ยินอย่างนั้นก็หมาจนตอกตัวเองก็จนตอกเพราะทำมาแล้วก็ไม่เห็นคราวนี้ก็เลยทิ้งซะไอ้เครื่องกังวลสงบหรือไม่สงบแต่เมื่อไหร่ที่เราไปรู้กับความนึกคิดหรืออารมณ์ของภายในจิตที่สัมผัสนั่นมันก็หลุดออกจากพุทโธเลยมีแต่หน้าที่ของจิตที่จะดึงให้จิตกลับมาตั้งอยู่กับพุทโธทันทีก็เลยคราวนี้รู้เมื่อไหร่อ้าวฮะค่อยสังเกตถามว่าพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธไม่มีแต่มันก็รู้ไปรู้ตอนนั้นที่เรารู้จากความคิดที่คิดจะดีคิดชั่วหรือจะไปรู้นิมิตอะไรก็ช่างหรือจะเป็นอารมณ์แต่มันก็หลุดจากพุทโธพอไปรู้จากที่จะคิดไม่อยู่กับพุทโธนั่นเองตอนที่เราแต่ก่อนนั้นเราว่ามันพังเผลอแต่กลับเห็นว่าสิ่งนี้ไม่พังเผลอเมื่อเรารู้ว่าเราไม่อยู่กับพุทโธตอนนั้นเรามีสติตอนนั้นเราก็มีแน่นรู้แต่สิ่งที่ขาดก็คือขาดปัญญาพอเรารู้ตอนเผลอตอนที่มันรู้ว่าเผลอมันไม่เผลอนะแต่ตอนที่มันเผลอคือกำลังอยู่กับความคิดแต่อยู่กับความคิดกลับไม่รู้ตัวว่าไม่ได้อยู่กับพุทโธเมื่อรู้ว่าไม่ได้อยู่กับพุทโธนั่นไม่ได้เผลอรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันนั่นแหละที่ปัญญาอบรมสมาธิถึงเกิดความเข้าใจจิตใจก็ยิ้มแล้วก็ค่อยสังเกตในสิ่งที่จิตกำลังอยู่กับคำบริกรรมกับติดแนบกับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถึงได้เห็นนะอ๋อปัญญาถ้าทันกับรู้คือสติตรงนี้อ้าวสัมปชัญญะอ้าวปัญญาอ้าวอันนี้ดีเหรอเมื่อเรารู้ว่าพังพอพังปุ๊บพอกลับเข้ามาอยู่กับลมแล้วก็พุทหรือโทเนี่ยบางครั้งมันก็สับสนเพราะว่าหายใจเข้าโทก็ได้แต่เรามีหลักถึงว่าสติปัญญาไม่มาจากไหนจากการภาวนานั่นแหละถึงได้มีการทบทวนถ้าเราไม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่พอหายใจเข้าโทเนี่ยไอ้ตัวที่รู้เฮ้ยเราเผลอนั่นละตัวไต่ตองตัวสอบสวนนี่คือสตินี่คือปัญญาพอจิตเริ่มจะเข้าใจมันก็เริ่มจะสนุกในการภาวนาคราวนี้ไม่ได้กำหนดเวลา
จะยืนเดินนั่งหรือนอนทุกอิริยาบถติดแนบตลอดเขานี่พุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บจับกันแล้วนั่นจับกันเลยไม่ให้ปล่อยคิดฟุ้งซ่านสติปัญญาคิดอ่านไตรตรองอะไรปล่อยออกมีแต่เกาะแนบก้าวขวาเนี่ยก้าวขวากับพุทธซ้ายทัวจะเดินเหินไม่ได้เดินแต่ในทางจงกรมนะขอให้ก้าวเดินปุ๊บคราวนี้มันติดเนื่องตลอดนี่แหละคำว่าอิริยาบถคำว่ายืนเดินนั่งนอนแต่จิตกับทำงานอย่างต่อเนื่องนี่คือสติปัฏฐาน4อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนขณะปัจจุบันก้าวลองกายจะเคลื่อนไหวไปมาหรือจะประวัติมานั่งหลับตาแล้วก็เอาลมหายใจเป็นที่ตั้งนั่นคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพอวาระที่มันติดแนบสติก็เริ่มรู้ตัวเนี่ยว่ามันออกรู้ปั๊บก็กลับเข้ามาเอ๊ะอ้าว มันก็เท่านี้เองนี่นะมันไม่จะไปแก้ไม่วิตกวิจารณ์หน้าที่คือกลับเข้ามาถ้าจิตอยู่กับพุทโธที่หลงอยู่กับความคิดความคิดมันก็ไม่เห็นก็เหมือนกับตาที่เรามองตรงนี้ถ้าเราย้ายไปอีกที่นึงมันก็อยู่ที่นั่นสิ่งที่กำลังมองแล้วเคลื่อนสิ่งที่แก่ก่อนนั้นมันก็หายจิตนักรู้มันรู้ที่เดียวนี่นะแต่ความไม่เข้าใจพอเกิดความเข้าใจนั่นคือปัญญามันก็สามารถกลับเข้ามาที่ลมหายใจแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธคราวนี้ก็ต่อเนื่องเพราะจิตไม่ได้ออกพุทโธต่อเนื่องตลอดลมหายใจก็เริ่มแผ่วแผ่วเบาแผ่วเบาแผ่วเบาพุทโธก็คราวนี้ก็เสียงติดแนบก็เป็นการประสานกันอย่างกลมกลืนแม้กระทั่งลมหายใจละเอียดเข้าแต่พุทโธก็หายแต่ตัวจิตกะรู้กับลมหายใจที่เบาอยู่นั้นแต่มันก็เป็นเครื่องที่ให้ระลึกแม้เครื่องระลึกของลมที่เบาๆหลังจากนั้นลมก็หายแต่เกิดสภาวะความที่มันสงบความที่มันนิ่งหรือความนิมิตที่มันสว่างขึ้นปกติจิตเราลั่งหลับตาถ้าไม่ดูลมหายใจเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเครื่องให้ระลึกหลับตาลงไปก็จะมืดแต่คราวนี้ลมก็หายแต่ทำไมนิมิตมันเกิดขึ้นนี่เองที่จิตมันตั้งอยู่กับนิมิตหรืออาการของสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ปรุงนี่คือจิตถอยแล้วก็กลับมารวมแล้วก็อยู่กับสิ่งหนึ่งอยู่นั้นไม่ได้อ่านตำรานะแต่เห็นแล้วว่าสิ่งที่พอจิตมันสงบแล้วมันมีนิมิตอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้สิ่งเดียวสติก็ดูที่นั่นแต่ในเรื่องที่มันจะถอนก็เพราะว่าสิ่งที่อยากจะรู้นั่นที่อยากจะรู้เอ๊ะอันนั้นคืออะไรแล้วเราแล้วอันนี้มันเป็นอะไรสิ่งนี้เองที่จิตมันถอนเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะวิตกวิจารณ์คือสังขารที่คิดตัวจิตที่นี่มีสติแล้วก็อยู่กับนิมิตที่สงบตัวอยู่นั้นแต่กลับถอนจากสิ่งที่เห็นความสงบอาการสิ่งนั้นแต่กลับมารู้กับสิ่งที่ปรุงคือสังขารมันถึงถอยออกเลยเป็นอาการจิตเลยเตลิดออกมานี่แหละที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิความตั้งมั่นสงบประเดียวประเดาแล้วก็ถอนออกมาเพราะปกติของจิตคือนักรู้ตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าเราว่าท่านคิดที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วมันพร้อมกันตลอดเป็นอัตโนมัติตลอดนี่แหละคือสิ่งที่เราโอ้เวลามันเปิดนะคะนี่สิ่งที่เรื่องกรรมคราวนี้ขอคิดอะไรขึ้นเรารู้เราก็หลงไปตามเพราะไม่มีหลักที่จะถอนออกมานี่แหละว่าภพชาติก็ว่าอจินไตยไม่ต้องสงสัยที่พระองค์ท่านตรัส
จอมปาฏนะจอมปาฏหรือนักปาฏบัณฑิตพระองค์ท่านตรัสแล้วก็นี่นักปาฏก็พูดไม่ต่างจากกันสุขติเป็นที่ตั้งนั่นคือการจุติของจิตที่สุขโตแต่จิตนี่งดหงิดทุกขติเป็นที่หวังเพราะอาการนั้นรู้และอารมณ์ก็จะออกไปเป็นการกระทำแม้ไม่ทำก็เป็นกรรมอยู่ที่อารมณ์อยู่ภายในที่ขัดเคืองอยู่ที่นี่ดูสิความจริงที่พระองค์ท่านแสดงออกวงอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระองค์ท่านตัดธรรมนี่จับแสดงประกาศธรรมออกมาด้วยความจริงที่พระองค์ท่านตรัสรู้และเอาความจริงการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไปมองดูกับใครย่นเข้ามาดูกายดูใจนี่อาการขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปประขันธ์นั่นคือแบบไหนนี่แหละคือรูปประขันธ์ก็คือไอ้หัวแขนขานี่ที่ภายนอกที่เรามองเห็นแล้วภายในที่อาการ32ประการนี่คือก้อนธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่เราท่านนั่นล่ะคือนามธรรมขันธ์4เวทนาสังขารวิญญาณถึงได้เรียกว่ารูปขันธ์นั่นก็คือกายขันธ์4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าใจแต่สิ่งที่องค์ท่านตรัสรู้สิ่งที่จิตตรงนี้จิตอวิชชาที่ไม่รู้จักความจริงถึงวกวนมาเกิดมาตายอจินไตยไม่ต้องสงสัยเพราะไม่ว่าเขาหรือเราอันนี้คืออัตตาคือตัวตนเพราะทิฏฐิความเห็นมีใครล่ะจะไม่ว่าหัวแขนขานี่คือเราถ้ามีเราเนี่ยจะไม่มีเขาหรือเราเป็นชายนั่นก็เห็นชายเราเป็นหญิงก็เป็นหญิงถึงเราจะเป็นชายแต่ในความรู้สึกอยากเป็นหญิงก็แสดงออกด้วยความเป็นหญิงทั้งสรีระก็เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็ได้แล้วเพศจริงๆคืออะไรนั่นสรีของกายมันแสดงออกแต่สิ่งที่เกิดนั่นกรรมะคือความยอมรับตัวเพศจริงๆก็คือใจตรงนั้นที่เป็นผู้ยอมรับถึงขยับและออกไปเป็นกายแล้วก็วาจาจากภายในที่หลงนั่นแหละคือมโนกรรมไม่มีใครเล็ดลอดออกได้เลยถึงได้เห็นการนำออกไม่ใช่นำออกจากเรื่องของอาการของขันธ์ถึงได้ถึงอัศจรรย์ที่พระองค์ท่านคือองค์ศาสดาตัดออกมาเนี่ยมาดูลมเฉยๆเนี่ยอานาปานสติเอานี่จิตย้อนกลับมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ท่านจะตรัสรู้เพราะรู้จากความจริงเพราะจิตนี้ถอยออกจากความนึกคิดหรืออารมณ์นั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รู้สึกกับเรื่องของกายนี่มันจะคิดอดีตหรือคิดอนาคตเรื่องราวต่างๆแต่ในคิดอดีตหรืออนาคตมันไม่ใช่อดีตหรืออนาคตแต่มันคิดณเดี๋ยวนี้จิตกับไม่มีที่จะให้เกาะมันก็รู้จักแต่ความคิดถึงได้ขยับตามสิ่งที่คิดเพราะคิดมันจะเป็นภาพในจิตแล้วจะมีเสียงนั่นมีอาการเหมือนเราดูหนังแหละสิ่งที่คิดขึ้นมาเวลาจิตละเอียดเราจะเห็นสิ่งที่อาการภายในที่เล่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้แม้กระทั่งเป็นภาพเป็นนิมิตอยู่นั่นก็เหมือนดูเรื่องราวต่างๆและเราก็เป็นสิ่งนั้นไปเลยแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะมันก็เป็นอาการจริงจังเหมือนกับเราที่นั่งดูหนังละครทีวีหรือเราไม่ได้เล่นแต่เรากับนี่ยืนเดินนั่งนอนออกไปเกี่ยวโยงกับใครเห็นเขาทำอะไรแต่เขาจะคิดหรือพูดอะไรแต่ความหมายที่เราเห็นหรือได้ยินกับเป็น
ความถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นเรื่องของเราจะชอบหรือไม่ชอบแน่มันก็เป็นเรื่องของเราที่ปรุงแต่งและเป็นเหตุเป็นผลเป็นอารมณ์แล้วเราถึงจะคบหรือรังเกียจกับบุคคลหรือสิ่งภายนอกที่ออกไปสัมผัสแล้วเราท่านนั่นถึงย้อนกลับเหมือนกับเราตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จักอะไรรู้ว่าสิ่งนั้นล่ะคือกายคือใจคือตัวเราแล้วก็เดิมเตือนตามอาคาขันธ์ทั้งห้านี่แหละจิตอวิชชาคือผู้รู้ที่เรากลับมาเกิดสิ่งที่กามมาพบอรูปภพรูปภพอรูปภพแต่เดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นกามมาพบเพราะภพนี้มีความกำหนัดต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถึงได้อาศัยสรีระคือกายอันนี้คือมีตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละแต่สิ่งที่ตัวอยากก็คือความขนองอยู่ภายในที่ความต้องการท่านถึงเรียกว่าตัณหานั่นตัณหาความทยานอยากคือกามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสิ่งพระองค์ท่านทำมาจากหมุนออกมาก็แสดงออกจากความจริงของทุกคนที่มีอยู่แต่เรากลับไปดูตำราไปหาแต่คนอื่นแต่กลับมาย้อนกลับมาเรียนกายจิตของตัวเองนี่แหละคือนิสัยวาสนาสันดานของเรามีแบบไหนสิ่งที่ติดแนบถ้าเรายังไม่รู้ดูครอบครัวของเราดูพี่น้องของเราแม้กระทั่งดูตัวเรามีทั้งดีทั้งชั่วทำไมไม่เสมอเนี่ยคนอื่นก็เหมือนกันนั่นเกิดมาท้องแม่เป็นพี่เป็นน้องทำไมนิสัยวาสนาความรู้ความฉลาดถึงต่างกันล่ะนั่นแม้กับเราดีก็รู้ชั่วก็รู้แต่ทำไมเวลาโมโหมันทะลึ่งมันทำไมไม่เข็ดพระเจ้ายกขึ้นมาคำว่าโลภโกรธหลงทุกอย่างขอให้อะไรขึ้นถ้าไม่มีการไตรตรองใจไม่มีหลักมีแต่ความนิชอบนั่นล่ะคือสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสสิ่งที่ออกไปกระทบกามมตัณหาคือตาหูจมูกลิ้นกายตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสแน่กายสัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งถึงได้เกิดว่าอารมณ์นั่นแหละก็กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภวะตัณหาก็คือสิ่งที่อยากให้มันเป็นไม่ว่าทั้งถูกใจหรือไม่ถูกใจมันจะจับแต่สิ่งที่ไม่ใส่ใจภวะวิภวะเลยไม่อยากให้มันมีแบบเป็นมันเป็นของเราทุกคนไหมเรียนตำราที่พระองค์ท่านตรัสหรือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดถ้าเราไม่ย่นมาสู่ของตัวเองเราไม่เจอหรอกนั่นล่ะไตรปิฎกนอกที่80,000สิบพระธรรมขันธ์พระองค์ท่านไม่ได้ตัดออกมาจากไหนตัดออกมาจากดวงพระทัยพระองค์ท่านแล้วก็สัมผัสต่อสงฆ์สาวกหรือนี่พระสงฆ์หรือศรัทธาญาติโยมที่เห็นถึงได้แสดงออกเพราะธรรมแสดงที่เห็นถึงเอาอันนั้นอาการของธาตุของขันธ์ที่สัมผัสแล้วธรรมโอสถนั่นเขาจึงได้ออกนั้นก็แสดงออกด้วยอาการของธาตุของขันธ์ของแต่ละบุคคลไม่ว่านักบวชหรืออยู่ที่บ้านถึงได้ออกมาเป็นพระสุตต่างๆขอให้เราเปิดข้างในของเราแล้วเราจะได้เห็นว่าเอนามจริงเลยล่ะสิ่งที่องค์ท่านตัดเอกเลยล่ะพระองค์นี้เที่ยงแน่นอนเลยไม่มีทางที่จะเป็นอื่นเลยชี้เลยถูกคือถูกผิดคือผิดวงอริยสัจนั่นทุกสมุทัยนิโรธมรรคขอให้ทุกคนได้ย่นเข้ามาสู่นะนี่แหละสิ่งที่โอกาสวาสนาใครล่ะเป็นผู้หยิบยื่นให้ไม่ใช่เรานี่เหรอวัดมีถ้าเราไม่เข้าเป็นยังไงงานถึงจะจัดถ้านิสัยเราไม่มีเราจะขยับมาทำไมแม้ขยับมาฟังแล้วเราจะฟังต่อไหมนั่นแต่ถ้าฟังเข้าใจมันไม่อยากไปไหนเสียเวลาด้วยอีกต่างหากนั่นล่ะคือปัญญาอบรมสมาธิถ้าสมาธิก็จิตมันอิ่มจิตมีกำลังเพราะจากประจักษ์แล้วมันไม่หิวโหยคือมันอิ่มไม่ปรุงต่อ
นั่นพอตีต้อนตัวนี้ตกไปมันก็สงบตัวเหมือนเรากินข้าวมันหิวเนี่ยเอาข้าวเข้าปากเคี้ยวเกินพอมันอิ่มปุ๊บไม่ได้หยิบแล้วนิ่งนั่นแต่พอจิตถ้ามีหลักด้วยความนิ่งแล้วคราวนี้จุดของมันมีความนิ่งแล้วมันจะขยับเราจะเห็นไอ้ตัวขยับตัวพูดไม่ว่ากามภพรูปภพอรูปภพเพราะรู้ทั้งหมดว่าณเดี๋ยวนี้ที่ออกไปสัมผัสมีแต่ความจริงของจิตใจของแต่ละคนไม่ว่าคนหรือสัตว์จะพบภูมิหมายหยาบกลางละเอียดนั่นคือความจริงที่แสดงขายออกมาจากภายนอกเพราะภายในนำออกมาล้นล้วนนั่นแหละพระพุทธเจ้านั่นจอมปราดนักปราดบัณฑิตถึงไม่มีพิษมีภัยกับจิตใจดวงไหนเพราะดูเห็นฟังมีแต่ความเข้าใจไม่มีทำไมหรือก็เข้าใจมีแต่ความเมตตาหาอุบายหาวิธีแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เขาได้เห็นว่าของเรามีความสุขแล้วเป็นคติแล้วนำพาเขาออกจากสิ่งที่เขาติดเหมือนอดีตที่เราเคยเป็นนั่นเองนี่เราว่าศาสนามันไม่ได้ชี้ตรงนั้นตรงนี้นะมันชี้ลงมาที่ตัวเองแต่ก่อนนี้ก็ไม่ใช่วัดจนมีนี่แหละผู้ประพฤติปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์มาตั้งสำนักขึ้นมาแล้วก็ความเมตตาออกเปิดให้ก็รับคนที่บกพร่องนั่นแหละที่ไม่ได้ขาวมันถึงเกิดเป็นวัดจากความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงรับคนที่บกพร่องวัดจริงๆไม่ต่างจากโรงพยาบาลพอรับคนที่ป่วยคนที่ไม่รู้จักตัวแสดงออกอาการของโรคแล้วท่านนั่นละก็บอกก็กล่าวแนะนำเยียวยาเราถึงเกิดศรัทธาเพราะเราเข้ามาเกิดผลที่มีความสุขแล้วเห็นโทษของนิสัยสันดานของตัวเองแล้วคราวนี้เราจะขยับตามคำว่าทานศีลภาวนาจำไว้ได้ดีนะหลักยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมที่จะเห็นธรรมในใจของเราทานะคือการให้ความมีน้ำใจอย่าคิดแต่ว่าเงินนะสติปัญญาเจตนาเนี่ยออกไปเนี่ยแต่ก่อนนั้นเราไม่ได้คิดนะถ้าต้องมีจิตที่ได้คิดนะออกไปเราจะไม่ทำความเดือดร้อนกับใครมีแต่ความหยิบยื่นต่อความสุขจะมีความระมัดระวังแล้วกับมองเห็นใครที่ทำหรือเขากระทบกระทั่งกับเรารู้สึกแล้วก็ไม่พึงพอใจเนี่ยเขาพูดเขาทำเราทำไมถึงเจ็บเพราะสิ่งนี้ถ้าย่นกลับมาแล้วเราจะทำสิ่งนี้กับผู้อื่นไหมเราถึงแค้นพยาบาทโทสะอ๋อเรียนทำไม่เรียนในหนังสือนะเรียนของเราที่มีนั่นแหละย่นเข้ามาทบทวนท่านถึงว่าอนุโลมปฏิโลมออกจากบ้านก่อนออกฐานของจิตตื่นขึ้นมามีอะไรมั่งแล้วออกเกี่ยวโยงกับคนรอบข้างอยู่ในบ้านเรารักษาแล้วก็ปฏิบัติต่อกันอย่างมีนี่หลับเรือหยิบยื่นแล้วมีความสุขแล้วมีความเคารพแล้วเป็นคติให้ต่อกันต่อกันไหมปฏิบัติต่อกันแล้วหลังจากนั้นออกจากบ้านจะปฏิบัติต่อคืนจะปฏิบัติเช่นไรนี่แหละผู้ที่พกคุณทำประจําใจที่ออกไปนะสิ่งที่มันมาคั่งมาค้างเพราะเราออกไปรับมาทั้งหมดนะดูเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กเด็กมีอะไรมั่งในหัวอกของเราเดี๋ยวนี้อายุเราผ่านมาเดี๋ยวนี้บรรจุอยู่หน้าอกของเรามันกี่เรื่องอย่ามาอวดเลยว่าตัวเองฉลาดว่าตัวเองมีความสุขมีทรัพย์หน้าอกเต็มไปหมดไม่ว่ากังวลต่อสรีระกายของตัวเองไม่ว่าความนึกคิดหรืออารมณ์สร้างความสุขให้ตัวเองก็ยังมีบางครั้งแตะส่วนมากมีแต่เครื่องกังวลเครื่องกัดเครื่องกุ้มแล้วก็ความหงุดหงิดแล้วก็อคติส่วนมากที่จะคิดขึ้นมาแล้วใครล่ะที่น่ากลัวที่สุดทำให้แม่จิตตรงนี้ถึงโง่แล้วหลงต่อความนึกคิดนั่นแหละแล้วนิสัยจริตหรือสมบัติของเรามีอะไรถ้าคิดมีแต่ฟืนไฟอยู่กับตัวเองหลับตาลงไปมีแต่เรื่องนี้พอออกไปแต่ละวันมีแต่เรื่องกับคนอื่นเอาการทำคำพูดกันจากคนอื่นมาเป็นตัวเองอีกนั่นแล้วความรู้ของจิตตรงนี้มันเป็นแบบไหนอย่าอวด
นั่นละอย่าอวดต่อนักปราชญ์บัณฑิตกับจอมปราชญ์เพราะองค์ท่านปูไว้ให้กรรมวิบากกรรมกรรมคือการทำผลลัพธ์ของงานที่ทำลงไปวิบากกรรมเป็นผลของความรู้ของใจตรงนี้ทำผิดคือผิดเพราะเชื่อในสิ่งทิฏฐิความเห็นที่ผิดจิตตรงนี้ต้องเต็มไปด้วยความผิดคำว่าโลภโกรธหลงเอารัดเอาเปรียบนั้นได้ทรัพย์แต่มันจะมีครั้งสองครั้งสามไหมทำพอยินดีแล้วคราวนี้ขยับออกไปจะทำความร่มเย็นให้กับใครทานะคือการให้แต่ความโลภความตนีทีเนี้ยเอาแต่ตัวเองนะครับตัวขนาดทรัพย์ตัวเองยังควักออกมาอันไหนล่ะนั่นโลกธรรมเราจะดำเนินเป็นยังไงปลาตรงเดียวไม่ถึงเนื้อถึงกลางกินอะไรนั่นคำว่าโลภโกรธหลงโกรธคืออะไรสิ่งที่ความโง่ดำเนินออกไปมีแต่พิษภายในจิตในใจทั้งตัวเองและผู้อื่นวันนี้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็สะสมมาขนาดไหนถึงว่าเอาเทียบดูสิตั้งแต่เกิดขึ้นมาณเดี๋ยวนี้อายุไขของไข่ของมันแล้วเราจะรู้ว่าเราอยู่ปากซอยไหมใกล้ถนนใหญ่ไหมหรือเราอยู่ก้นซอยแล้วมันลึกเท่าไหร่ที่ซอยอันนี้นี่หรือนิสัยสันดานที่สะสมตั้งแต่เกิดขึ้นมามันกี่เรื่องกี่ราวที่หมักหนมเนี่ยยิ่งอายุไขไวขึ้นมาเกิดแก่เก็บตาสรีละอันนี้แล้วจิตตรงนี้มันแปลกหามอะไรหาอะไรก็กินก็ปากก็ร้องอย่างดิบอย่างดีแต่กินทำไมมันต้องป่วยต้องเก็บต้องไข้กินเท่าไหร่ก็แก่เข้าถ้าลมหายใจยังไม่ตายก่อยไปก่อนนะนั่นจะตายไปก่อนแล้วเป็นแบบไหนมาเกิดไหนก็ไม่รู้เกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบอยู่ก็อยู่มีแต่สร้างแต่เรื่องเต็มหน้าอกเหมือนเดี๋ยวนี้มันเบาไหมหรือมันหนักขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่เกิดขึ้นมานั่นล่ะเอานั้นล่ะเป็นปัญหาถามตัวเองลืมตามั่งใจตรงนี้นะอย่าหลับปี๋ๆแล้วชื่นชมแต่การขดำตัวเองว่าเราพอเราดีโถนั่นเองนั่นล่ะทางเดินของนักปราชญ์บัณฑิตท่านถึงมองไปถึงสลดสังเวชนะทำถึงได้แสดงเพราะเปิดรับจากจิตใจที่เปิดใจอยู่นี่ด้วยความเคารพตั้งใจฟังอันนี้อยู่สูงกว่าเท่ากับนั่นมีศรัทธาถ้าเสียงดังแล้วลุกดิกลุกดิกเดินไปแล้วนั่งแล้วมองอันนี้ไม่ออกเลยเพราะปิดฝาแล้วใครจะเทน้ำนี่นักปราชญ์ท่านไม่ใช่คนโง่นะพอจะพูดแล้วก็ไม่มีคนอยากกินแต่อันนี้นั่งนิ่งไปเลยเพราะนิ่งนั่นแหละคือปัญญาอารมณ์สมาธินี่แหละอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่มีอะไรปาฏิหาริย์จะรู้ว่าละจิตเดินเดินฟ้าแปลงกายหรือทำนายทายทักไม่ได้อัศจรรย์แต่สิ่งที่อัศจรรย์ย่นเข้ามาสอนให้หรือพูดไปแล้วทุกคนย่นกลับมาเห็นคุณเห็นโทษภายในจิตใจของตัวเองเชื้ออันนี้ล่ะมันเป็นจุดเหมือนเมล็ดที่มันนี่เมล็ดพืชใบมันก็อยู่ในนั้นลำต้นก็อยู่ในนั้นดอกก็อยู่ในนั้นกิ่งก้านใบดอกรากที่ออกเป็นผลอยู่ในเมล็ดนั่นแหละแต่ถ้าอยู่ในถุงมันเป็นแบบไหนแต่ถ้าอยู่สถานที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่งอกเสียก็ดำเนินไปก็เหมือนกับโลกทั้งนั้นแต่พอขยับเข้ามาสู่ในสถานที่นักปราชญ์บัณฑิตแล้วพอเหมาะพอสมหรือผู้นำพาชักชวนมาพอหย่อนลงปุ๊บถ้ามันแตกออกมาล่ะแตกก้านแตกใบเลี้ยงแล้วต่อไปนั่นลำต้นต้นไม้ที่เรานั่งร่มเงาแล้วกิ่งก้านใบดอกออกผลนี่แหละผลที่ปรากฏจากสิ่งที่เราเริ่มขยับตั้งแต่ฐานะคือการให้อย่าข้ามนะอย่าภาวนาหรือหมุนเลยเถิดอ่านหนังสือให้ออกปูพื้นฐานให้มันแน่นก่อนนั่นพระพุทธเจ้าถึงให้สอนมัคคลาวาทเริ่มต้นก่อนที่เกิดจากโลกเพราะปกติคือโลภโกรธหลงคือเอาแต่ตัวเองอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เรามีแล้วแต่กลับมองเห็นกับเกิดเมตตาสงสารนี่ฐานะคือการให้มีน้ำใจหรืออยากช่วยหรือแนะนำเขาแน่เราไม่มีเงินเอาเขาตกงานอันนี้แน่นั่นเห็นไหมฐานะความมีน้ำใจความคิดขึ้นมาเป็นกุศลไหมบุญคืออะไรความฉลาดคืออะไรแต่เราไม่เห็นสิ่งที่เรากระทำแล้วตาเห็นหูได้ยินแต่กลับคิดแต่เรื่องดีมีแต่ความเกื้อกูลมีแต่ความที่อยากหยิบยื่นให้เขามีความสุขเพราะสิ่งที่พอเขานี่หายเดือดร้อน
แล้วเรามองเห็นเราปลื้มปิติอิ่มไหมเราจะปรากฏของเราเองเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เปิดออกแล้วก็เหมือนกับเราที่สำนึกเพราะเราได้รับการอนุเคราะห์จากพ่อจากแม่จากครูจากอาจารย์หรือจากมิตรสหายที่มีน้ำใจแล้วมันประทับใจกับเราไหมการให้ยิ่งใหญ่ไหมแต่เราไม่เคยใจตรองเลยมีแต่จะภาวนาเอาปุ่นนู่นตรงนู้นแต่นะอ่านหนังสือก็ไม่ออกฐานของจิตจิตตรงนี้ก็ไม่รู้จักแต่จะขยับสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันเป็นไปได้หรือนั่นเองทุกอย่างมาด้วยเหตุด้วยผลเพราะสิ่งที่ยุติต่อความบริสุทธิ์นั่นคือไม่เปื้อนสักนิดแล้วปรากฏทุกอย่างด้วยความเข้าใจในระวงอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรควงอริยสัจสี่นั่นก็คือความจริงของอาการของธาตุของขันธ์แต่ผู้ที่หลงอาการของธาตุของขันธ์ไม่ว่าบุญหรือบาปดีหรือชั่วนั่นก็อยู่ในวงของนี่ผู้ยึดกับอาการของขันธ์คือเป็นเราคืออัตตาเต็มตัวนั่นแหละมรรคสี่มรรคสี่นิพพานหนึ่งจิตที่เด่นหดย่นแล้วก็เห็นถึงว่าพระองค์ท่านถึงได้ตรัสเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมถ้าเห็นสิ่งนี้แล้วจะได้เห็นกายในกายเห็นแบบไหนของหยาบหยาบก็คือเนี่ยนั่นมองเห็นก็เห็นตัวเองน่ะสิ่งที่กายเราไปประพฤติประดับหรืออยู่สถานที่ไหนถ้าเราอยู่กับโลกถึงยังไม่ทำถึงก็ดูปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราแล้วก้าวไปเดินไปตรงไหนเนี่ยก็มีคนแสดงให้เห็นเนี่ยกายที่ขับเคลื่อนด้วยทิฏฐิความเห็นอยู่ภายในออกไปกระทำจนสิ้นอายุไขแล้วบทสุดท้ายคืออะไรหาคำตอบไม่ได้เกิดมาจากไหนเพราะไม่เคยเอามาขบมาคิดทั้งหมดลมหายใจและจิตตรงนี้จะไปไหนคำตอบก็ไม่มีเพราะขณะมีลมหายใจไม่ได้ยกขึ้นมาเอามาพินิจพิจารณานั่นแหละผู้ที่เกิดขึ้นมาวาสนามีที่จะพอได้รู้จักว่าตัวเองเนี่ยจะคือใครแต่กลับลุ่มหลงออกไปนั่นสมุทัยคืออะไรมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่พระองค์ท่านตรัสเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือองค์อริยมรรคแปดแต่ปกติของจิตที่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ขยับและออกมาเกิดถ้าบริสุทธิ์ไม่มีมาเกิดก็ไม่หมดสุดถึงเกิดนั่นพอได้เห็นอย่างนั้นถึงได้เห็นนะทุกข์มันเป็นยังไงคราวนี้จากต้นเหตุที่กระทำดูสิเราท่านไม่ต้องมีโรงเรียนสอนสัตว์ก็ไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีเลยหนังสือหนังหาทีวีหนังโป้หนังมือให้เรื่องของการที่เป็นผัวเป็นเมียนั่นจะเป็นยังไงมันก็มีลูกนั่นมันก็มีผัวมีเมียแต่พอหลังจากนั้นมันก็เลิกไปไม่เหมือนกับมนุษย์นั่นศีลนี่คืออะไรคราวนี้พอเรารู้จักมีน้ำใจเราจะขยับเข้าไปแล้วศีลนี่คืออะไรแต่ทำไมพระองค์ท่านทานศีลภาวนาภาวนาคือการไตร่ตรองเนี่ยการขบการคิดไม่ใช่ทำแล้วกลับไม่ประจักษ์มันจะเป็นสมบัติและจะพึงพอใจต่อยังไงทำไมฉลาดจังเวลาจะเอาอะไรเข้าปากเคี้ยวกลืนแล้วลงท้องแม้เอาเข้าปากแล้วรสชาติสัมผัสกลิ่นยังรู้จักอันนี้เหรอควรกินไม่กินเนี่ยเพราะเคยกลืนไปแล้วมันแสลงเขารสชาตินี้มันจำได้ยังคายออกแม้กินเนื้อไปซ่อนก้างเนี่ยมันติดยังถือออกและเวลาเห็นเนื้อยังไม่ประมาทแยกออกแล้วก็ดึงออกแต่ทำไมอาหารของกายทำไมถึงฉลาดจังแต่ทำไมใจที่มันทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่เคยเข็ดท่านมีน้ำใจมีแต่บำรุงรักษาเป็นอาหารที่บำรุงของจิตใจนี่คือการภาวนาคือการไตร่ตรองทำดีนี่ง่ายทำชั่วนี่ยากแต่ใครพูดว่านั้นทำดีนี่ยากแต่ทำชั่วนี่ง่ายเป็นแบบไหนปฏิเสธความดีแล้วตรงข้ามคืออะไรข้างบนและข้างล่างนั่นแหละแสดงออกขายตัวเองล้วนจนแทบนั่นแหละนักปราชญ์จอมปราชญ์ท่านไม่ได้ประมาทท่านมีแต่ความสงสารเหมือนคนป่วยแต่ก็ไม่รู้ตัวเก่งกว่าหมออีกนั่นแหละเราที่สี่ใจไม่เปิดมันเป็นแบบไหนถึงจะมองเห็นว่ายังไงล่ะจอมปราชญ์นักปราชญ์ท่านไม่เสียเวลา
หนึ่งสองสามมีอีกเยอะนั่นแต่ไอ้ตัวเก่งอย่างนั้นเป็นเช่นไรฝากเอาไว้นะวันนี้ไม่ได้พูดเยอะละเพราะหลวงพ่อสุชินเอาเวลาไปเยอะแล้วเข้าใจยังพี่ชายเราเคารพท่านมากเคารพด้วยอะไรนั่นล่ะนี่คติของการเป็นพระนะอาวุโสพันเตดูดีๆนะพระที่อยู่กับวัดเหมือนกับครอบครัวเหมือนตระกูลคือบ้านของเรานั่นล่ะมีพ่อมีแม่นี่ก็คือครูบาอาจารย์มีพี่มีน้องที่บวชเข้ามาบวชก่อนก็เป็นพี่บวชหลังก็เป็นน้องท่านเคารพกันก็มีบางที่บวชเข้ามาหลังเนี่ยบวชมาก่อนพอตัวเองภาวนาเป็นกระโดดกระชืบน้องนุ่งพูดจาก็ไม่เพราะไม่มีน้ำใจไม่สั่งไม่สอนมีแต่นั่นแล้วพี่แบบนี้จะได้รับอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำด้วยความน้ำใจพูดสัมผัสเขาก็ไม่เคารพแต่พี่นี่บอกสอนน้องเป็นกติอย่างแต่น้องหวังดีแต่น้องน้องประทับใจน้องกราบด้วยความสนิทไหมมีอะไรน้องจะไม่โดดขวางไม่โดดกันแน่อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะความเป็นพี่ที่เกิดมาก่อนอายุมากนั่นนะตรงต่อหน้าที่คือการกระทำไม่ว่าทั้งประโยชน์หรือโทษนี่แหละพุทธเจ้าแสดงออกไม่ได้บีบบังคับกับใครเป็นเส้นทางสมุทัยกับมรรคเส้นทางที่เจริญและเส้นทางที่ต่ำใครเดินไปทางไหนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผิดคือผิดถูกคือถูกแต่เราเกิดมาก็มาย้อนกลับมาทบทวนเมื่อรู้ว่าผิดเมื่อมันสำนึกมันก็เข็ดเมื่อเข็ดนั่นมันเห็นโทษเห็นโทษมันก็ยุติไม่ทำต่อความที่จะผิดในเรื่องนี้มันก็ยุติและความเข้าใจแล้วก็ทำสิ่งที่ตรงข้ามมันก็ไปทำขึ้นมาขณะที่ว่าวงอริยสัจนิโรธมันเนี่ยปรากฏขึ้นจากที่เราเห็นโทษนี่แหละนิพพิทายานยานอย่างรู้รู้เพราะเรามันเข็ดเข็ดต่อการกระทำยังไม่เข็ดมันก็แหกโค้งอย่างนั้นเหรอเข้าใจยังออกโค้งมันยังเหยียบคันเร่งไปอีกแหกโค้งอีกวันหน้าเขาห้ามมันยังเอาอีกเอาอีกก็หัวมันแตกแล้วจนกว่ามันจะเข็ดของมันเองนั่นล่ะนิสัยวาสนาหรือกรรมใครจะขี้ใครมากขี้ใครน้อยดำมากดำน้อยมันถึงว่าบังคับใครไม่ได้แม้จะบอกอย่าบังคับเท่าไหร่แต่การตัดสินใจอยู่ที่ใจของใครของมันเพราะตัวที่ไขตัวที่ปลดหรือตัวที่ล็อกก็คือผู้รู้คือใจของแต่ละดวงนะถึงว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนตนนั่นแหละต้องรู้จักตนถ้าตนไม่เห็นโทษภายในตนละตนก็เกิดมาไม่ต่างกว่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วตนก็จะทำร้ายโอกาสของตนเพราะตนมีโอกาสเห็นสัมผัสได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจภาษาเข้าใจความหมายแต่สัตว์ดิฉันเขาเป็นคนละต่างภาษาแต่เขายังสามารถสัมผัสได้กับในความเป็นวัดนี่คืออภัยทานไม่เบียดเบียนแต่เขากลับรู้แล้วเห็นไม่เข้าใจภาษาแต่รู้เห็นความเมตตาแต่มนุษย์กลับไม่รู้จักแล้วเกิดมาชาติหน้ามันจะเป็นแบบไหนทั้งๆอยู่แล้วมีโอกาสแต่กลับปฏิเสธแล้วชาติหน้ามันจะไปเสกขนาดไหนนั่นละวิบากกรรมไม่ต้องสาปแช่งกับใครมันจะปิดตัวเองหรือจะเปิดตัวเองนี่แหละจอมปราชญ์นักปราชญ์มองสัตว์โลกท่านสลดสังเวชวัฏวนวัฏสงสารนะท่านถึงพยายามทำตัวเองให้เนี่ยพูดออกมามีแต่ความหมายที่ไม่ได้ขัดแย้งมีแต่ความให้และข้อความเข้าใจการเกิดเรื่องราวต่างๆถ้าเกิดขึ้นมาก็มีแต่แสดงออกอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษแน่ไม่ได้เอียงเพราะเป็นความจริงทั้งสองว่าสมัยหรือมรรคแต่สิ่งที่ควรจะทำก็จิบเข้ามานี่คือพาไปทำวินัยแสดงออกและบัญญัติมาจากต้นเหตุของสิ่งที่บกพร่องแล้วก็ถึงบัญญัติแล้วถ้าทำตรงนี้มันก็จะเป็นโทษถ้าไม่ทำตรงนี้มันก็ปรากฏของตรงข้ามนั่นแหละค่ะว่ามรรคก็ฝากไว้ทุกคนนะวันนี้ให้คติกินมากไม่ดีท้องอืดนะ
มันย่อยไม่ทันก็ใช่ยังเท่านี้ก็พอเหมาะพอสมแล้วล่ะอยากนองละลกก็เชิญนะอยากขึ้นสวรรค์ก็เอานี่แหละข้อความทานะคือการให้ทานศีลภาวนาศีลจริงๆนี่อย่ากลัวกับมันศีล5ศีล8ศีล10ศีล221ของพระ227ใช่ไหมมหานั่นมันท่องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ภิกษุณี311ศีลแท้ๆมีข้อเดียวเมตตาข้อเดียวไม่มีเบียดเบียนกับใครแต่สิ่งที่มันอคติและเป็นพิษแง่เดือดร้อนขึ้นมาแล้วเราจะไปเทียบดูเถอะว่าศีลข้อไหนนั่นล่ะมันจะผิดตรงนั้นแต่ถ้าปกติจิตของเรามีเมตตาล่ะจะไม่มีภัยกับใครอยู่ก็สุขโจอยู่ด้วยความร่มเย็นเห็นก็มีแต่จากความอนุเคราะห์ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ยิ่งจะทำตัวให้ดีกว่าเดิมเพื่อจะชนะใจตรงนั้นเพื่อจะกู้เขาเข้ามาไม่กระโดดกระเยี่ยมแล้วกระทืบซ้ำหรือชักชวนคนอื่นให้ไปเกียดเหมือนเราเต่าท่านๆเพราะพระองค์นี้ก็เคยเป็นมาก่อนนั่นล่ะที่เรียนที่เอามาพูดถึงได้เห็นที่พระองค์ท่านตรัสทำวินัยไม่ได้แสดงไปไกลนะพื้นๆที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ปฏิบัติต่อกันเรานึกว่าธรรมะพระพุทธศาสนามันลี้ลับทั้งๆมันอยู่ที่เราท่านนะจะเปิดออกมานะฝากไว้วันนี้ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราชี้นิ้วได้เลยนะชาติหน้าเกิดมาเป็นควายแน่นอนนะเอาละลงตัวนี้ละนะควายคือแสดงความโง่นะเปิดออกมาเนี่ยทั้งเนื้อทั้งก้างพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาก็ยังบอกว่ากินแต่เนื้อก้างอย่ากินเพราะมันเคยติดคอแล้วนี่ทำดีละชั่วแน่มันจะปฏิเสธทำไมเนี่ยศีลทำแต่ละข้อไม่ได้บีบเบียนกับใครแท้ทำไมองค์หัวใจตรงนี้มันชอบไปกินขี้นั่นงัวเอาละพ่อโอ้ทอเออพอมาหามันใกล้ๆกับหมานะเขียนเหมือนกันเลย3ตัวนี่มอหอสระอ่านว่ามหาทำมันโมโหเมื่อไหร่หอมอมาสระอ่านว่าหมามันทั้งหักเห่าจะกัดจากมหาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กับกายเป็นน่ะจะฟัดใครก็ได้จิตของเราไม่ต้องหัวเราะเราก็โมโหกับใครก็ได้โกรธกับใครก็ได้หงุดหงิดกับใครก็ได้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวเองนี่เก่งนะไม่ผิดแต่พอนอนเนี่ยดิ้นซ้ายดิ้นขวานอนไม่หลับเหงื่อมันท้องเอาอยู่งี้ยังไม่รู้จักหาว่าเขาไปหัวเราะต่อกระซิบหรืออะไรก็ตั้งกูเป็นบ้ากันจริงๆคิดขึ้นมาแล้วกูรู้แล้วกูเป็นอารมณ์กว่านี้ดูสิทุกมันอยู่ที่ไหนสมุทัยคืออะไรใครมันสร้างฟืนสร้างไฟใครมันเผาแล้วใครมันโง่อยู่นี่อยากให้คนอื่นมาขอโทษอยากคนอื่นมาแก้ตัวเองก็ทำอาการอะไรไม่ดีเสือกไปกินขี้เขาฉลาดกว่าเราเนี่ยอย่าว่าเขาโง่นะเขาว่าเราเนี่ยปรุงแต่งมีแต่ของไม่ดีแต่ตัวเองกลับไปเห็นไม่ดีอย่างกลับไปกินนะแล้วว่าตัวเองฉลาดเห็นแต่หมาไปกินแต่ขี้เขาพูดไม่ดีไปกินแต่เขาเนี่ยตดออกมาเมื่อไหร่จะขี้วะเขามาแล้ววันนี้มึงจะเป็นยังไงนั่นจับแต่ผิดเขานะรู้สิมันจะกินขี้เขาว่าไงเป็นไหมถ้าใครไม่เป็นขึ้นสวรรค์ถ้าใครเป็นอยู่นรกท่านนี้ดึงหัวขึ้นมาหัวจิตหัวใจนะพระองค์นี้เชื่อยังเขานี่ว่าเด็ดนั่นไม่ได้บังคับใครแต่ชี้ทางให้พระองค์ท่านตัดยังไงไม่บังคับกับใครตถาคตเป็นผู้ชี้ผิดที่ผิดทางดีทางชั่วนั่นแหละกรรมะที่พูดแต่ทีแรกไม่ต้องตั้งนโมกรรมะคือการกระทำผลลัพธ์ของวิบากกรรมไม่ต้องไปสาปแช่งกับใครไม่ต้องชื่นชมกับใครมันเป็นของมันเองคนที่ทำก็เห็นความคิดหรือความยอมรับหรืออารมณ์ก็แสดงออกไปผลก็ประจักษ์เพราะเชื่อทิฏฐิคือความเห็นนั่นและอารมณ์นั้นก็ขยับออกไปทำแล้วใจตรงนี้จะไม่เป็นนิสัยหรือเป็นอยู่ในตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าขึ้นทันทีถ้ามองเห็นนะ
ปัจจุบันทั้งนั้นปัจจุบันท่านถึงมีสตินั่นหลักของการภาวนาที่จะมีสติคือรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละสิ่งที่อุบายหนีออกจากความนึกคิดหรืออารมณ์ที่มันจะออกไปสัมผัสหรือสัมผัสแล้วมันจะนึกคิดข้างในแล้วเป็นอารมณ์เราจะถอยยังไงเรารู้กันอย่างนี้สิ่งที่จะออกได้ก็คือสิ่งพระองค์ท่านประวัติเข้ามาสู่ลมหายใจแล้วก็มันจะนึกคิดกูไม่คิดกูคิดเองคือคำบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเป็นเครื่องไม่ให้มันแทรกออกจิตคิดต่างๆเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้คิดคิดขึ้นเรานึกว่าเราแล้วนั่นเพราะมันเรื่องที่เราเคยทำเพราะมันคิดขึ้นมาเราก็ไปเล่นเล่นเป็นผัวเป็นเมียจนมีลูกวาดภาพเหมือนจะมีความสุขพอมีลูกแล้วมันสมหวังเหมือนที่มันพูดไหมเล่นมันกระตังบทอยู่เดี๋ยวนี้เหนื่อยเกิดมาไม่ต้องพูดนะทั้งชายทั้งหญิงเขียนคิ้วทาปากกันนั่นก็แต่งเอาไปอวดกันเห็นไหมเนี่ยแม่แควครูจารย์องค์นั้นดันถึงชี้นิ้วได้เลยเกิดมามันไม่เกิดว่าอะไรราคะตัณหาตัวเดียวผู้หญิงก็เป็นยังไงผู้ชายก็ลวกลวกซะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ชายสำอางก็มีนะนั่นแต่น้อยแต่ธรรมดาก็ง่ายๆแต่ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยชั่วโมงหนึ่งออกไม่เลยอยู่หน้ากระจกดูหน้าตัวเองมันจะสวยแล้วมันจะแต่งทำไมไอ้แต่งเป็นชั่วโมงมันประกาศอะไรกับหน้าตัวเองมันปกปิดอะไรไว้เอ้ยยิ่งมาฉีดน้ำหอมแล้วมันแสดงออกความเหม็นถ้าหอมมันจะฉีดทำไมไอ้หนุ่มผู้ชายจมูกถูกตาถั่วจมูกบี้เฮ้ยว่ามันหมาเนี่ยเป็นดมเดาดเข้าเนี่ยพูดมาคันฟันนะมันไปอยู่เรียนบนภูเขามันถึงได้เห็นอันตรงนี้ก็เราเคยดมมาก่อนนี่นะนั่นมันดมอะไรความสุขอันนั้นมันทุกขนาดไหนปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติสีพี่น้องทุกคนทั้งโลกที่นี่คลองกันอยู่มีกันอยู่แล้วใครว่าความสุขเห็นแต่บุญแต่ทุกข์กันอยู่นั่นเต็มหน้าอกแล้วสุขนี้มันแลกกับอะไรอ้อมแล้วก็แบกแล้วตลอดชีวิตแต่สุขนี่ทานศีลภาวนามีสติปัญญาคุ้มครองจิตจิตคิดแต่ความดีรับชะล้างออกไปแล้วจะออกไปก็มีแต่น้ำใจทำไมมันสุขตรงอย่างเย็นสบายแล้วกูไปอ้อมทำไมวะขำที่คราวนี้นั่นเห็นตัวเองนั่นแหละเออจบแล้วยังน่ะคราวนี้ของมันขึ้นแล้วบอกแล้วนั่นน่ะเครื่องบินจะลงแล้วมันจะล่อนนะเพราะว่าจากมหานี่แหละยิ่งท่านเคารพเราเท่าไหร่เราก็ยังตีซ้ำไปตีลงไปก็ค่อยจะว่าเราอะไรก็ช่างก็เราไม่ได้เป็นถ้าเราอารมณ์เสียมันเป็นบ้าอะไรก็มึงไม่เป็นเขาว่าเป็นบ้าอะไรอารมณ์เสียเลยถ้าเขาว่าถูกก็แก้ซะเสียเนี่ยขอบคุณเขาเองเขาว่าไม่ถูกเออแล้วบ้าอะไรหรือก็เรารู้จักตัวเองถึงไม่มีความเก้อเขินไม่มีความสะทกสะท้านนั่นละจิตถ้าดีแล้วเพราะการออกไปมีแต่ปรารถนาแต่ความสุขที่หยิบยื่นให้และก็ไม่ต้องปรารถนากับอะไรจากคนที่เอาให้เพราะการแสดงธรรมไม่เอาอะไรอยากได้ดวงใจเท่านั้นพอที่เห็นคุณเห็นโทษในตัวเองแล้วศรัทธามันจะเกิดขึ้นมาแล้วจะบำรุงพุทธศาสนาคือบำรุงใจของตัวเองแล้วสร้างโอกาสศรัทธาตัวเองที่จะก้าวเข้าไปมาเป็นนักบวชนั่นเองอย่าทำร้ายนิสัยตัวเองอย่าออกตำหนิติเตียนกับนี่คติสงฆ์หรือนี่วัดวาเพราะโกนหัวบวชออกมามันก็หัวใจดวงเดิมนั่นแหละกว่าท่านจะมาถลุงมาคัดมาแยกเห็นพิษเห็นภัยนะแต่อย่าไปกล่าวโทษไอ้เราเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นโทษเองชอบมองแต่ของแสลงแล้วไปกินพระดีมีเสือกไม่มองนะเสือกไม่วิจารณ์นะไอ้เอาเนี่ยจะมาทำร้ายตัวเองหาว่าตัวเองเก่งนะดูสิมันตัดทอนศรัทธาตัวเองแล้วก็ปิดกั้นแล้วก็หมดทางเดินที่ถูกที่ต้องคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาแล้วว่าศาสนานี่หมดตัวเองน่ะคือหมดแล้วเพราะทิฏฐิความเห็นที่ผิดกิเลสเป็นยังไงความโง่ของใจแล้วเกิดมาหมักหมมอะไรเห็นไหมจิ้งจกได้ยินเสียงจกไหมมันยังหัวเราะเยาะคนเลยมันฟังเข้าใจนะฮ่าฮ่าแต่คนนี่สิเอาละรับพรพอแล้วหรือมีใครจะมาถวายเอามา
ใครมาถวายเราบวชตลอดชีวิตนะกล้าไหมกล้าเสี่ยงไหมนี่ใครใครอ๋อตัวแสบตัวแสบอะไรอันนี้อะไรเดี๋ยวดูโอ้ตั้งหมื่นหนึ่งอันนี้นะเราขอถวายคืนนะน้ำใจทุกคนที่หมื่นหนึ่งค่ากันเทศหมื่นหนึ่งเราบอกแล้วถ้าไปไหนเราไม่อยากไปถ้าไปแล้วเสียมากกว่าเดิมถวายเราหมื่นหนึ่งเราก็เพิ่มให้สองเท่าเราจะเพิ่มอีกสองหมื่นถ้าถวายแสนหนึ่งเราก็จะถวายสองแสนอันนี้สมควรแล้วถวายหมื่นหนึ่งเราเสียสองหมื่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาสองหมื่นให้นะเพราะเราพูดเราไม่ได้เอามาพูดเพื่อจะเอาเงินเราไม่เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นคุณค่าที่จะมาล้นเหลือยิ่งไม่เอายิ่งได้เยอะแต่ไม่ปฏิเสธน้ำใจนะแต่สิ่งที่สง่างามที่สุดธรรมกถึกการแสดงธรรมเพื่อไม่หวังอมิสินจางหวังจากความเจริญของจิตใจเราอยากให้เป็นเรื่องของธรรมจริงๆเราก็ขอโมทนานะทุกคนไม่เคลื่อนไหวนั่นนั่งนิ่งกันหมดเพราะฟังด้วยความเข้าใจฟังธรรมจะปรากฏเพราะนั่นแหละปัญญาอบรมสมาธิอดีตครั้งพุทธกาลฟังธรรมเรายกระดับจิตขึ้นจากปุถุชนคนหนาอยู่ไกลๆได้ยินค่อยๆก้าวแล้วก็ยกระดับถ่ายทอดออกมาขึ้นเป็นเหล่าหนึ่งเหล่าสองเหล่าสามเนี่ยจนพังนี่แหละเราฟังธรรมะบ่อยๆพอฟังแล้วก็เอาไปทำเหมือนเราเข้าโรงเรียนแล้วไม่มีการบ้านและเอาไปทำเพราะทำเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยพอแก้ให้แล้วมันมีกำลังที่จะทำต่อนั่นเองแล้วคราวนี้ทำไมบัณฑิตจะจบไม่ได้จบก็จากความเข้าใจในตัวเองคราวนี้ถือไว้จักถวายถือไว้อีก5นาทีเราจะพูดอย่าวางนะเราจะรู้ว่าไอ้ถือนะมันหนักขนาดไหนเข้าใจยังเอามาให้ซะเดี๋ยวเขาจะโมโหเราอันนี้เอาให้คืนหมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายคืนอีก 20,000 นะนั่นเราไม่ค่อยไปไหนนะเอาละรับพรนะได้คติไหมวันนี้จะเป็นควายหรือเป็นข้างบนฮะจำไว้นะถ้าใครโมโหควายละใครขี้เกียจรู้แล้วว่าขี้เกียจไม่ดีควายอีกแล้ววันหนึ่งมันควายกี่ตัวเขาจะยังไปนับควายนะอย่าไปนับความดีเลยนับควายนั่นนิพพิชายานพุทธเจ้าถึงได้สอนนะทุกกำหนดรู้ความโง่นั่นแหละเมื่อมันโง่นั่นแหละมันจะเป็นธรรมะเกิดขึ้นแต่เห็นแต่ความฉลาดนี่แหละมันถึงฟาดคนไม่อยู่ทันทีมันไม่ยอมคนนะถ้าตัวเองฉลาดนะถ้าเห็นความโง่ตัวเองเนี่ยแต่ฉลาดแล้วกูไม่ยอมนั่นเถียงหน้าดำหน้าแดงอยู่งั้นกูไม่ผิดกูถูกอย่างเดียวนะนั่นพูดมานั่งอยู่นี่แหละไม่จะเอาตำรามาพูดออกมามีแต่เรื่องของตัวเองล้วนๆถึงว่าอากาลิโกทำไม่ได้ล้าสมัยของสดๆร้อนๆพูดจะเราถึงว่าวงอริยสัจสี่ของจริงที่มีอยู่ในใจของเองแต่จะเจอมากน้อยก็แล้วแต่นิสัยวาสนาของอดีตชาติของแต่ละใจหรือปัจจุบันชาติที่เราขยับเราพูดจริงๆเราไม่กราบพระเรานับถือพุทธศาสนาเราบวชแค่เกียรติวันเราถึงว่าทุกคนสามารถเดินก้าวมาสู่จิตใจตัวเองเพราะธรรมะความบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวเองพระองค์ท่านถึงว่าเอหิย่นสติปัญญาคือจิตอย่าเตลิดออกไปหักเข้ามา
มาดูข้างในเห็นข้างนอกโอปนยิโกนาทกมาทวนมาเรียนมารู้พอรู้ตัวเองแล้วแล้วจะรู้คนทั้งโลกนั่นล่ะถ้ายังไม่รู้ตัวเองเราจะหลงคนอื่นแล้วนั่นล่ะคือภวตัณหาวิภวตัณหาโลกธรรม8ก็แสดงออกมาอย่างนี้คือลาภเสื่อมยศสรรเสริญนินทายศเสื่อมยศรักชังเพราะตาเห็นถ้าชอบมันก็พอใจแต่มันไม่เห็นว่ามันชอบตลอดมีตรงข้ามคือรังเกียจแน่เห็นไหมล่ะอารมณ์ที่มันขยับที่จับพอใจไม่พอใจนะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันอยู่กันอยู่อย่างนี้ทุกคนเลยอยู่แบบอย่างนั้นจะกับโปรแกรมไปตั้งทำไปอยู่งั้นหาที่จะยุติไม่มีเลยสิ่งที่จะพายุติและมีสติคือความรู้ตัวปัญญาจะเกิดเพราะจากจิตประวัติเข้ามือลมหายใจแต่สิ่งที่คิดแทรกออกไม่ได้ตามแต่กลับรู้แต่ลมนั้นเมื่อมันคิดขึ้นมามันจะออกเราถึงได้เห็นว่าคำว่าพุทโธสำคัญอย่างไรเพราะปกติคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะออกไปรู้ถึงได้เห็นความมหัศจรรย์อัศจรรย์นะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สร้างคำว่าคำว่าคำพุทโธขึ้นมาเพราะเราถึงได้เป็นผู้กำหนดบริกรรมคำว่าพุทโธกูคิดขึ้นเองถ้าต่างจากพุทโธก็เราไม่ได้คิดเนี่ยจะถูกจะผิดจะดีจะชั่วแน่เราไม่ได้คิดเราคิดพุทโธถ้าพุทโธหายปุ๊บมันไปรู้เฮ้ยกูหลงตั้งแต่เกิดมาออกไปทางนั้นน่ะพอใจไม่พอใจกูไปอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่นำออกนะจำไว้ดีๆนี่ล่ะปัญญาอบรมสมาธิเพราะวันนี้หลวงพ่อสุชินตั้งกระทู้ไว้ให้เลยมาขยายเรื่องนี้นะนั่นแหละเอาละละพรเออเขานี่สิว่าอีสานเนี่ยเดี๋ยวสิบ่เชื่อว่านี่คือบ้านเกิดเนี่ยบ้านเฮาอยู่เนี่ยอยู่กลุ่มว่าอยู่ในเมืองพรรษา2ยังทุดงมากมาจำพรรษากับอุปัชฌาย์หลวงปู่ศรีหลวงปู่ดำหลวงปู่ศรีนี่เมตตามากแต่เฮาบ่ค่อยมาสิบกว่าปีนะไม่เคยมาไม่ใช่ลืมนะไม่ใช่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์รอแต่องค์ท่านเวลาเก็บไข้ได้ป่วยเราอยู่กรุงเทพหรืออะไรเวลาเราก็ไม่ไปแย่งนะใครจะดูจนถึงจนตอบแล้วก็นั้นเราจึงจะเข้าไปแล้วเราจะดูทั้งหมดเราจะไม่แย่งกับใครถ้าใครทำเราจะไปแย่งบุญเขาทำไมศรัทธาญาติโยมหรือพระนะท่านทำท่านก็ได้อานิสงส์ท่านอิ่มถ้าเราเข้าไปทั้งหมดทำไปไม่ได้แล้วตกลงให้ผมนะแต่อุปถัมภ์พวกท่านแต่การติดต่อและค่าใช้จ่ายผมเองนั่นแหละที่ว่าพ่อถึงภาคภูมิใจแต่เราก็ทำจริงๆเพราะสำนึกถ้าองค์ท่านไม่บวชให้เราเราก็จะไม่ได้เป็นพระนั่นแหละความเคารพนะอุปชาเหมือนพ่อของเราเลยละพรละพรควายทั้งหลายใครหัวเราะก็ควายใครไม่หัวเราะเราไม่เป็นควายใช่ไหมล่ะพูดก็พูดไปที่พระพูดก็เป็นควายเองเนี่ยนะละพรยะทาวริวะหะปูราปะริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตูดินนั่งเปตานั่งอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจตุสัพเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนะละโซยะธามณีโชติละโซยะธาสัพปิติโยดิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวันตลาโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวานนะสีลิสะนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังบะลังภวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ
สดาโสธิภวันตุเท